เอาละครับวิหกใกล้ลูกประจำสัปดาห์วันนี้นะฮะจริงก็ทำเลทไป1วันนะเมื่อวานนี้ก็ปล่อยคลิปเป็นวิดด็อกเตอร์นะฮะส่วนคลิปใหม่นี่ยังไม่ได้ถ่ายนะฮะปรับบาลานซ์ก็มีแล้วเดี๋ยวรอดูกันส่วนสัปดาห์นี้นะฮะก็มีเป็นโปสเตอร์ของพับเก้นนะฮะน่ารักเชียวแล้วก็เหมือนเดิมฮะ Street Fight Object แล้วก็ Puzzle ฮะไปดูกันว่าจะยากแค่ไหนโปสเตอร์นี่โชว์ดูมาเลยนะฮะว่าน่าจะเป็นภาษาเหี้ยมโหดหรือเปล่าเราเอาเหี้ยมโหดสู้ตามด้วยได้หรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ได้ตามอย่างเดียวไงมันมีภาษาป่าเถื่อนนะฮะอาจจะได้เปรียบหน่อยนึงลองดูกันฮะแต่พอดูดีๆแล้วน่าจะเป็นไร้หัวใจไหนก็เหี้ยมโหดไม่มีฮะดูมเธอหลอกฉันไปฮะไปจัดทีมกันดีกว่าลองหยิบดาวเรนเจอร์มาแล้วกันฮะคู่กับวีเรนเจอร์เผื่อจะได้ไปฮันเตอร์ฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวจะออกมาไหมนะทัสมาฮะไม่ได้ไปโหมดนี้ต้องบอกเลยว่าโหมดวัดดวงของแท้เลยนะฮะแพ้ได้แค่2รอบฮะโอกาสสุ่มเรามีน้อยมากเลยฮะเงินก็มีเท่าที่จำกัดเนี่ยแหละอ่ะมาดูฮะจะมีตัวอะไรออกมาบ้างครับ IO มาทอมสันดูอิดก็ได้นะเทียบด็อกเตอร์ฮะจะได้มีโอกาสขึ้น2ดาวด้วยหรือไม่ก็ IO ขึ้นมาลีเจียนไม่มีสแต็กก็คงจำไม่เล่นหรอฮะเก็บไปก็เท่านั้นอ้าวอิ่มเอมฮะอิ่มเอมสวยงามมากฮะไลท์ซิมิเลอร์มาคู่กับเทียบด็อกเตอร์ฮะบอกกันแล้วฮะดาวเรนเจอร์ไม่เล่นละกันนะฮะเดี๋ยวเอา IO ไปลิงก์ให้ไลท์ซิมิเลอร์แล้วก็จบไว้แค่นี้มาลองดูฮะว่าไหวไหมครับไลท์ซิลเลอร์นี่ผมไว้ทางขวาแล้วก็ไปตีพัดก่อนส่วนฝั่งเขาก็มีไลท์ซิลเลอร์เหมือนกันนะฮะแต่ก็ติดอยู่กับเทมเปอร์เตอร์ฮะโอเคครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮอปเกนก็มาเป็นสายบัฟฮะเข้าสู่รอบที่2ครับ AI ก็จะโหดขึ้นนะมี3ดาวฮะตอนนี้โอเกอร์ใจเราก็2ดาวฮะอ่ะมาอีกตัวหนึ่ง Queen of Pain ก็มาตั้ง2ตัวฮะแต่ไม่มีภาษาก็ไม่เล่นดีกว่าอ่ะเอามาเป็นเนโคฮะทำภาษาไร้หัวใจแล้วก็มีฮิวนิดหน่อยผมว่าจะไปทางเยี่ยมโหดแบบฟูอ่ะตัวมาขนาดนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวดึงมาเป็นไอ้นี่ละกันบิสเซนแบ็กฮะทำป่าเถื่อนขั้น2ด้วยอ่ะมาอีกตัวฮะไลซิลเลอร์จริงๆวางแผนไว้น่าจะไปทางเยี่ยมโหดแล้วก็ป่าเถื่อนแบบฟูแต่เนโคก็2ดาวแล้วครับอาจจะไม่ได้ไปนะอาจจะทำวอลล็อกมาคู่กับเนโคโอ้โหใส่ต้องเอาบิสเซนแบ็กลงไปเลยฮะพัดดี้คงไม่เอานะฮะจะลองไปเน้นทางป่าเถื่อนแล้วก็หยิบตัวมาตั้งน่าจะหมดจบไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะรอบนี้ผมลองเอาไลท์ซิลเลอร์ของเราเนี่ยหลบมาทางซ้ายนะจะได้ไม่โดนดาเมจเท่าไหร่ฮะแล้วก็ IO เชื่อมเหมือนเดิมซึ่งไลท์ซิลเลอร์เขาก็ค่อนข้างโหดนะฮะเนื่องจากว่าไร้หัวใจเป็นขั้น2นะตีแป๊บๆก็ตายฮะตัวตีฟรีก็ไม่มีฮะเหี้ยมโหดของเขาก็ยังไม่ฟูครับก็โอ้โหไลท์ซิลเลอร์ของเขานี่ไม่สิต้องบอกว่าของ AI ฮะโหดมากๆเลยฮะตีไม่ลงเลยรอบนี้ก็แพ้ไปฮะมารอบที่3ฮะแน่นอนครับไลท์หัวใจแบบฟูแน่นอนฮะเดี๋ยวเราจะต้องหาตัวเหี้ยมโหดมาแก้นะจะได้ตีเบาหน่อยแล้วก็มาฮะดูมเอาลงไปทำเป็นเหี้ยมโหดแบบฟูนะฮะและตัวสุดท้ายผมว่าจะเอาเป็นป่าเถื่อนน่ะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีตัวอะไรมาบ้างไม่งั้นก็เอาไททันเตอร์ฮะไปสตันเนี่ยฮะดูม2ดาวป่าเถื่อนขั้น2ก็ได้อ่ะโอเคครับแต่ถ้าเอาแบบเซฟๆจริงๆเนี่ยไททันเตอร์ฮะผมว่าน่าจะมาแทน IO ดีกว่า IO 1ดาวอยู่เลยนั่นไงครับมาแล้วฮะไททันเตอร์ฮะเดี๋ยวเอาไปแทน IO แล้วก็สุ่มกันต่อจริงๆผมก็วางแผนไว้แบบฟูลป่าเถื่อนเลยนะฮะแล้วก็เหี้ยมโหดอ่ะมาแล้วครับอีกตัวนึงฮะแซนคิงน่าจะหวังไม่ได้แล้วตังก็ไม่มีดูซิว่าตัวอะไรจะมาบ้างฮะนั่นไงครับแซนคิงไม่มีฮะฟูลป่าเถื่อนมันก็จะยากๆอย่างเงี้ยแหละไปครับบอยฮะสุ่มกันต่อโอ้โหก็ไปจ่ายฮะ3ดาวขายตัวไหนต่อดีครับเอามาสุ่มต่อฮะเผื่อเจอตัวที่เอาขึ้น3ดาวได้แม็กนัทฮะลาก่อยฮะไม่เจอแล้วแซนคิงก็คงจะไปแบบเนี้ยแหละโอเคฮะไม่มีตามต่อด้วยไททันเตอร์ฮะขายและสุ่มต่อโอ้โหมันต้องอย่างนี้สิครับโลดิด2ดาวแล้วฮะตอนนี้ก็ดูอิด2ตัวนี้จะมีโอกาสขึ้น3ดาวสักตัวนึงนะนะครับลองดูกันฮะเขาเป็นภาษาไร้หัวใจนะฮะก็มาแบบฟูด้วยแล้วไทเตอร์ก็สตาร์ทไปครับมันก็จะทำให้ไรซิลเลอร์ของเขาตายไปฮะตอนนี้ดาเมจของเขาก็ไม่ค่อยมีแล้วนะดาเมจหลักของไร้หัวใจเนี่ยมักจะอยู่ที่ไรซิลเลอร์นะฮะก็จบไว้แค่นี้แหละครับมาต่อกันเลยฮะกับปริศนาอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นการต่อสู้ด้วยเงิน5บาทและก็ลงได้แค่5ตัวห้ามลงตัวซ้ำด้วยนะฮะภาษาที่ให้เล่นก็จะเป็นซัมมอนเนอร์อัศวินสายโลหิตและก็เวทนะฮะซึ่งคีย์หลักฮะเราจะต้องไปฆ่าคีเปอร์ออฟเดอะไลท์2ดาวฮะที่อยู่ด้านหลังแต่ก็จะติดดาร์กอนไนและก็เสวตส่วนภาษาที่ให้เล่นนะฮะดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าที่บอกไว้นี่นะกี้เห็นมีลีเจียนอยู่นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะนักรบก็มี
ปีศาจก็มีนักล่าก็มีอ้าวงงเลยฮะทีมงานคิดโจทย์ยังไงครับอ่ะแมลงก็มีนะฮะโทก็มีโอเคฮะเดี๋ยวผมเล่นแบบง่ายๆแล้วกันนะซึ่งเดี๋ยวเล่นเป็นบัตซิเกอร์แล้วกันฮะบัตซิเกอร์ให้มาอยู่ด้านหลังหน่อยแล้วก็ให้2ตัวสังเวยอันนี้ลงตัวซ้ำกันไม่ได้และตังก็จะเหลือ1บาทนะลงเป็นนี่ละกันฮะนิกอาสินไปล้วงด้านหลังฮะช่วยตี Keeper of the Line นะฮะมาดูนะฮะว่าได้เรื่องไหมนะฮะแนวหน้าของ AI นี่ก็จะติดอยู่กับวอลล็อกแล้วก็ไม่ใจนะวอลล็อกก็มีฮิลชะลอได้นิดหน่อยมาแสงก็ชาร์จแล้วฮะแล้วก็เรียบร้อยครับเกือบตายฮะรั้วนี่ไม่มีผลอะไรกับผมเลยนะฮะเอามาตั้งกันมาแสงนิดหน่อยแล้วจุดอ่อนของ AI ฮะคือไม่มีตัวสตันนะครับก็ทำให้บัตซิเกอร์ต่อให้1ดาวฮะก็อย่างชนะได้อยู่ครับและสุดท้ายครับโนโนแกรมฮะสัปดาห์นี้บอกเลยว่ายากเนื่องจากว่ามันไม่มีเลขจำนวนเต็มให้เลยฮะมีศูนย์ให้มีแต่เลขน้อยๆให้ทั้งนั้นเลยมันก็ทำให้ผมฮะติดอยู่กับมันอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้ฮะโอ้โหกว่าจะได้รูปหนึ่งเนี่ยอ่ะมาดูนะฮะว่าจะเป็นรูปอะไรฮะขอเฉลยเลยแล้วกันนะสิ่งที่ยากที่สุดฮะก็คือการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นผมจะเริ่มจากตรงนี้ฮะทำไมรู้ก็เล่นมาเยอะแล้ว มันเริ่มจากตรงอื่นแล้วมันไม่ลงตัวสักทีฮะมันต้องเริ่มจากตรงมุมนี้ก่อนฮะซึ่งจะไปมุมขวาสุดเลยก็ไม่ได้มันมีศูนย์ไงและข้างบนนี่ฮะก็วางไม่ได้เช่นกันนะมันจะต้องเว้นฮะเพราะงั้นแล้วครับ 3-2 ในแนวนอนฮะกับแนวตั้งตรงนี้มันก็จะประมาณนี้ฮะเราก็จะทำไล่ไปฮะคล้ายๆกับตอนที่เราเล่นเป็นดาบบัตเตอร์ไฟจำได้ไหมนั่นแหละฮะอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยแล้วมันก็จะติดอยู่ตรงนี้ครับนิดหนึ่งเพราะว่าทางที่เราจะไปต่อฮะมันจะมีทางเลือกว่าจะไป2หรือ1ดีเนี่ยฮะไป2ก็ได้นะแล้วก็เว้น1นะฮะมันลงตัวพอดีฮะซึ่งมันยากตรงเนี้ยแหละเราไม่รู้ว่าไหนถูกต้องนะครับก็เอาเป็นว่าเฉลยเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าทำไปมันก็จะติดตันอยู่ดีนะครับทำให้แถวเมื่อกี้ฮะก็คือ1และแถวนี้ก็1ครับและไอ้แถว1 1 2นี่แหละมันก็ยังสามารถสร้างเป็นแบบหลอกได้อะและสุดท้ายก็ตันอยู่ดีนะฮะบอกเลยว่าผมโดนหลอกหลายรอบมากเลยฮะตรงนี้ก็ข้ามไปเลยแล้วกันฮะเพราะว่า1 1 2ก็คือตรงเนี้ยฮะ1และไปทางขวาเป็น1 2นะครับเดี๋ยวดูกันว่าตรงไหนอ่ะตรงนี้ก็เป็น2 2ครับและด้านในสุดด้านบนฮะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพอดีเลยฮะ2 2นะโอเคครับเดี๋ยวไปไล่กันต่อฮะว่าตรงไหนยังเป็นส่วนที่ขาดนะฮะผมจะเริ่มจากแถว2 2 1นี้แล้วกันนะฮะเราอาจจะต้องใช้ความน่าจะเป็นนิดนึงว่าไอ้2อันที่2มันอยู่2ช่องไหนนะฮะก็เนี่ยฮะตรงนี้น่าจะได้และมันก็เหมือนกับบอกว่า2ช่องนี้พอดีนะซึ่งเราจะต้องคำนวณจากฝั่งซ้ายด้วยนะฮะว่าต้องเว้นอะไรเท่าไหร่อ่ะด้านล่างนี่ก็เหมือนกันฮะมันพอดีเป๊ะๆเลยอ่ะมาดูครับว่าจะเป็นรูปอะไรฮะแล้วก็เหมือนเดิมฮะทำแนวตั้งเสร็จก็ทำแนวนอนต่อมันจะคล้ายๆกันนะฮะกับไอ้ดาบบัตเตอร์ไฟที่เราเคยเล่นและตอนนี้ก็ดูเหมือนกับเป็นดาบอีกเล่มหนึ่งเหมือนกันต่อไปฮะผมจะเอาแถว112นะครับก็ตรงเนี้ยฮะมันต้องการ2ช่องพอดีนะฮะมันก็ตรงโจทย์ครับก็สร้างไปอ่ะอีกข้างนึงก็เหมือนกันเป็นดาบมากันต่อที่แถวเดิมฮะ1 1 2ครับด้านล่างตรงนี้ฮะสามารถสร้างได้ฮะพอดูจากโจทย์แล้วฮะมันก็เหมือนกับบอกว่าสามารถสร้างได้แค่ตรงนี้นะแล้วก็เหมือนกันครับทำกับแถวแนวนอนมาต่อกันที่แนวตั้งฮะ2 2 1ครับมันก็จะขาด1ตรงนี้พอดีแนวนอนก็เช่นกันครับ2 2 1ฮะจัดไปพอทีนี้เนี่ยเราก็มีเส้นแล้วนะว่าจะไป3ทางไหนครับระหว่าง3 2กับ3 1แล้วก็มาเติมเต็มฮะ3 2กับ3 1ที่เหลือกันนะครับซึ่งออกมาก็ประมาณนี้ฮะอีกฝั่งนึงก็เช่นกันครับอ่ะก็เป็นรูปแล้วฮะแต่ยังไม่จบครับเดี๋ยวก่อนไล่ก่อนไล่ก่อนแถวนี้ฮะ2 3ครับตรงนี้ยังไม่2เลยแล้วก็เรียบร้อยครับออกมาเป็นรูปดาบอะไรสักอย่างนึงนะฮะอันนี้ไม่ทราบจริงๆซึ่งก็จบไว้เพียงแค่นี้ฮะสำหรับโนโนแกรมฮะและดูเหมือนว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเป็นแพทปรับบาลานซ์ประจำสัปดาห์ฮะมาดูกันฮะว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับลูน่า3ดาวฮะถูกเนิร์ฟไปนิดนึงนะดาเมจเหลือแค่150ต่อครั้งฮะเวลาใช้สกิล3ดาวครับส่วนโอมนิไนฮะก็เพิ่มออร่าในการใช้สกิลมากขึ้น1ช่องนะฮะผลก็คือสกิลที่โอมนิไนใช้เนี่ยจะโดนศัตรูได้มากขึ้นนะฮะแต่ผลฮิลยังคงเท่าเดิมอยู่และพัด3ดาวฮะก็จะคล้ายๆกับโดต้า2นะเมื่อศัตรูตายเนี่ยก็จะ
ได้พลังชีวิตเป็นแมคเคทีรวมทั้งต้านทานเวทบทฮะ 10% ทุกครั้งที่ศัตรูตายภายในรอบตัวของพัดนะฮะ1ช่องพูดง่ายๆก็คือถึกขึ้นนั่นแหละแต่ไม่แน่ใจว่าจะสแต็กค้างไว้เหมือนกำยำไหมนะหรือว่าเริ่มรอบใหม่และรีเซ็ตอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต่อไปครับสแนปไฟฮะโดนเนิร์ฟอย่างเห็นได้ชัดฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายฮะนอกจากดาเมจและไวเปอร์3ดาวฮะดูแล้วโหดมากๆเลยฮะจะพ่นพิษทุกครั้งที่โจมตีครบ5ครั้งนะพิษนี้ก็ทำดาเมจ250หน่วยต่อวินาทีนะฮะแล้วก็ทำสโลว์ 80% ฮะแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตี80หน่วยด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเล่นไวเปอร์ก็จะเน้นถึกกันนะฮะไม่ได้เป็นตัวแครี่สักเท่าไหร่ดาเมจจากพิษตอนนี้ก็จะมาช่วยให้ไวเปอร์เนี่ยโหดมากขึ้นนะฮะและสุดท้ายฮะกำยำครับดูเหมือนว่าจะเป็นการเนิร์ฟนะจากปกติฮะไม่ว่าจะยูนิต1ดาว2ดาว3ดาวก็จะได้โบนัสพลังชีวิตเนี่ย15หน่วยหรือ30หน่วยถ้าเล่นฟูลนะก็จะได้ตามจำนวนศัตรูที่เราฆ่านะฮะแต่ในตอนนี้เนี่ยดาวของยูนิตครับมันจะมีผลกับเลือดที่เราจะได้จากผสานกำยำด้วยอย่างที่เห็นฮะถ้าเป็นยูนิต1ดาวถ้าสมมติว่าเราฆ่าศัตรูได้สัก20ตัวนะฮะต้นเกมและก็เล่นเป็นแบบฟูลด้วยเท่ากับว่ายูนิต1ดาวที่อยู่ในผสานกำยำของเราเนี่ยจะได้เลือดแค่เพียง200หน่วยนะฮะก็คือเอา20ตัวมาคูณกับ10ที่เป็นฟูลกำยำเลือดที่เป็นโบนัสได้มาก็มีแค่เนี้ยฮะจากปกติเนี่ยเราจะไปคูณ30นะก็คือปกติเราจะได้600ตอนนี้จะเหลือแค่200อะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าฆ่าได้แค่20ตัวนะแต่ถ้ายูนิตตัวนั้นฮะเป็นยูนิต2ดาวจะไปคูณ20ฮะก็ยังน้อยกว่าปกติอยู่ดีอ่ะคือขึ้นมาแค่400หน่วยนะฮะและถ้าเป็นยูนิต3ดาวเนี่ยมันจะคูณ40ครับมันจะเยอะกว่าเดิมก็จริงนะแต่จำนวนตัวที่เราจะลงกำยำเยอะๆเนี่ยมันก็น้อยลงถูกไหมฮะโดยรวมแล้วมันก็คือการเนิร์ฟผสานกำยำนี่แหละหลังจากนี้ฮะก็อาจจะเห็นกำยำมังกรน้อยลงนะฮะอาจจะไปกำยำคู่กับฮันเตอร์นักรบอะไรอย่างเงี้ยฮะมากขึ้นและนี่ก็คือรายละเอียดที่ไม่รู้ว่าทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้จะมีอะไรใหม่ไหมนะอ่ะของสัปดาห์นี้แล้วกันส่วนอันเดอร์ลอร์ดคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขออัดวิดีโอก่อนนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าแพทนี้จะสวัสดีกำยำได้หรือไม่นะฮะแต่ปีศาจเราก็ยังอยู่นะ อ่ะวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะรวมทั้งสมาชิกใหม่นะที่เพิ่งสมัครเข้ามานะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยอ่ะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ